Thailand Premiere ของภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าภาคที่2นะครับผมฐาปนาเดชปัญญารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยการเปิดตัวของกลุ่มนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการเดินไปนะครับตามโรงภาพยนตร์ตามสถานที่สำคัญต่างๆในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าภาคที่2นี้นะครับพร้อมกับเจ้าโตนี่แหละครับที่เราได้เห็นกันไป3ปีที่แล้วนะครับเราได้รู้จักกังฟูแพนด้าเจ้าหมีแพนด้าน่ารักตัวนี้เช่นเดียวกันกับ2ปีที่แล้วย้อนนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าวันที่27พฤษภาหนังเข้า26พฤษภาใช่ไหมแต่27พฤษภานี้นะครับเป็นวันที่ลินปิงนะฮะหมีแพนด้าที่กำเนิดในบ้านเราเนี่ยจะอายุครบ2ปีบริบูรณ์พอดีเลยนะฮะเรียกว่าใกล้เคียงกับวันที่ภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้า2เข้าฉายด้วยนะครับถือว่าเป็นการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลิ้นติ่งไปพร้อมๆกันด้วยนะครับสามปีที่แล้วรู้จักกับมีแพนด้าตัวนี้วันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องราวที่เข้มข้นแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นกว่าเดิมก่อนที่เราจะไปทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องกังฟูแพนด้าภาคที่สองวันนี้รวมถึงทีมงานภาคไทยนะครับตอนนี้นะครับผมได้ขอเรียนเชิญครับคุณปณิธานคงสุภานะครับเจเนอเรชั่นแมเนเจอร์ของบริษัทยูนิเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลพิเศษหัวยูนีขึ้นกล่าวต้อนรับท่านสื่อมวลชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธรรมนาและครับผมสวัสดีทางท่านผู้พิจารณาทุกท่านและก็สิ่งของทุกท่านนะครับก็จริงๆเราเวลานี้3ปีแล้วเพราะว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จกับดูแพนด้าภาคแรกเนี่ยเราก็มีความเชื่อมั่นว่าโอ้ต้องกลับไปแน่นอนครับผมนะครับเพราะว่ามันมีปมต่างๆที่ต้องฝังไว้มากมายนะครับโตก็ได้กลายเป็นมาร์คบอลเลอร์แล้วครับผมเป็นนักรบมังกรแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ตัวนี้มาถึงนะครับวันที่เรามีการพัฒนาครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับการพัฒนาภาคที่2นี่ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องที่10ใช่ไหมครับที่เข้าฉายในปีนี้ของ UAT ครับก็ปีนี้เราเป็นปีที่ค่อนข้างภาพยนตร์มากมายที่เข้าฉายแล้วก็การพัฒนาภาค2เป็นภาพยนตร์เรื่องที่10ของปีนี้ครับผม9เรื่องที่ผ่านมานะครับ9เรื่องที่ผ่านมาถ้านับเวลาแล้วก็ประมาณ5เดือนเต็มตอนนี้นะครับถือว่าเฉลี่ยแล้วเกือบๆ2เรื่องเลยใช่ถือว่าเป็นปีที่มีภาพยนตร์ของมือเข้าฉายเยอะมากเลยครับสุดท้ายแล้วปีนี้ผมมีภาพยนตร์เข้าฉายประมาณ20กว่าเรื่องนะครับครับต้องขอบคุณทุกท่านด้วยที่สนับสนุนด้วยดีเพราะว่าเป็น5เดือนที่เราค่อนข้างแฮปปี้มากครับผมผมขอบรับกับพวกเรานะครับครับผมหลายท่านอาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าโอ้5เดือน9เรื่องแล้วมีเรื่องอะไรบ้างจำได้หรือเปล่าหรือจำไม่ได้มีวิดีโอพรีเซนต์นะครับเป็นแรปอัพของภาพยนตร์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาของ UAT เดี๋ยวหลังจากวิดีโอตัวนี้แล้วเราจะคุยกับคุณปณิธานกันต่อนะครับตอนนี้ไปที่วิดีโอพรีเซนต์ตัวนี้กันเลยครับ5เดือนกับภาพยนตร์9เรื่อง